สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับ Amazon นะครับของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะทำโดย oatonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน Amazon นะครับขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยเข้าเรื่องกันเลยครับอ่ะตัวนี้นะกบเหลานะฮะกบเหลาตัวนี้นะครับสถิติแรงกิ้งนะครับคำว่าแรงกิ้งคืออะไรนะครับแรงกิ้งก็คือการจัดอันดับสินค้าสินค้าอันดับหนึ่งคือแรงขายดีสุดในหมวดแต่ละหมวดของ Amazon เนี่ยนะครับมีสินค้าเป็น10ล้านชิ้นชิ้นนี้นะครับแรงกิ้งวนอยู่ประมาณ1,600ถึง100ปลายๆนะครับถือว่าดีมากคือเอาง่ายๆถ้าแรงไม่เกินนะไม่เกินคือแรงหนึ่งขายดีสุดดีมากเลยแหละวันเดือนหนึ่งขายได้บางทีเป็น 5-6 ล้านเลยนะฮะยอดขายหรือ10ล้านเลยสินค้าตัวเดียวนะชิ้นนี้อยู่แรงประมาณไม่เกิน1,600ถึง100นะครับก็ถือว่าขายดีมากคือแรงทั่วไปตามสถิติของคนทำ Amazon จะบอกว่าถ้าเกิดแรงที่เราดูขายดีเนี่ยแรงไม่เกิน 20,000 ถือว่าดีสินค้าตัวนี้แรงย้อนหลังไป30วันเนี่ยไม่หลุด1,600เลยถือว่าขายดีมากนะครับปัจจุบันล่าสุดแรงอยู่ที่ 1,100 นะฮะนี่ก็ใกล้เคียงกับตัวพอดกราฟเลยเห็นไหมฮะเนี่ยกราฟไปอยู่ใกล้ๆ 1,200 ก็ 1,151 นะครับผมเจอจากเครื่องมือเนี่ยเครื่องมือมันไปจับ330เพราะอะไรเพื่อนๆดูเนี่ยกราฟมันเห็นไหมมันเหวี่ยงเครื่องมือเนี่ยเขาได้ข้อมูลจาก Jungle Scout เนี่ยเขาได้ข้อมูลจาก JS เนี่ยนะครับไอ้ได้ข้อมูลจาก Amazon เนี่ยครับไม่กี่วันเองแต่เนี่ยกราฟมันเหวี่ยงลงมากเลยแต่สุดท้ายแล้วนะครับแรง 1,000 กว่าๆนะครับหรือว่าแรง300กว่าๆมันขายดีทั้งคู่ครับเพราะมันไม่เกิน 20,000 เพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสตรงนั้นนะครับนะโอเคต่อมาประเด็นนิดหนึ่งประเด็นไอ้ตัวนี้ให้มันเออร์เลอร์เรื่องราคานะครับเราก็จะมาคำนวณกันเองรู้จักกล่องแล้วเนี่ยนะฮะมันน่าจะประมาณ3.3 นะครับแล้วก็ 15% ของ 15.99 คูณ 0.15 เท่ากับ 2.399 แล้วก็บวกกับ 3.3 ค่าธรรมเนียม Amazon ตกประมาณ 5.7 นะครับเอา 5.7 มาลบกับ 15.99 อันนี้คือจริงๆเนี่ยเราที่ผมแคปของโปรแกรมเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็คือมันสะดวกถูกไหมแต่ว่าถ้าเรามีความเข้าใจนะฮะเราสามารถคำนวณเองได้เลยว่าราคาขายบน Amazon เนี่ยต้องแบ่งให้ค่า FBA เท่าไหร่นะครับแล้วก็แบ่งให้ 15% เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็จะตีออกมาลบจากราคาขายเพื่อมาดูราคาต้นทุนว่าพอลบต้นทุนแบ่งให้ Amazon หมดแล้วเนี่ยเราจะเหลือกำไรหรือต้นทุนค่าสินค้าเพราะเราต้องเอาเงินก้อนหนึ่งเนี่ยไปซื้อของเอาเงินอีกก้อนหนึ่งไปส่งเข้า Amazon ที่อเมริกาอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของมันเนี่ยเราไม่ต้องดูที่หน้าเว็บก็ได้เพียงแต่ว่าการดูหน้าเว็บอะมันสะดวกแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเพิ่งเข้าใจในกฎเพิ่งเรื่อยๆก็ตกประมาณ10ดอลลาร์นะครับ10ดอลลาร์เราไปดูหน่อยจะไปดูจริงๆไอ้ตัวนี้แพงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้ผมไปดูเถาเป่าแล้วกันนะฮะอาลีบาบามันก็ไปลองเช็คเอาดูได้นะครับนี่เป็นวิดีโอนะครับก็เป็นแบบเป็นมอเตอร์นะฮะคล้ายๆกันนะฮะมีหลายตัวจริงๆนะไอตัวนี้ผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมอเตอร์ป่ะนะจะเอาง่ายๆอย่างตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าลงทุนที่ 13.2 หยวนไม่เกินแล้วแหละ 13.2 หยวนคูณ 4.5 ตกประมาณ60บาทต่ออันนะครับ60บาทตีไป2เหรียญต้นทุนที่เราจะคุมเนี่ยประมาณสัก10เหรียญดูค่าส่งแล้วก็เอาอยู่หรือถ้าเจอของที่มันดูแพงกว่านี้เราเวลาไอ้นี่ราคาขายมันเหวี่ยงพอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็ตั้งราคาแพงขึ้นได้หน่อยหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าจะเริ่มลงทุนสมมตินะสมมติชิ้นนี้เริ่มลงทุน132หยวนนะครับก็ตกประมาณ600บาทพอละ10ชิ้นพอละใครบอกให้ส่ง200ชิ้นเนี่ยมันคือการเอาของไปจมทุนผมไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะเอาของไปจมทุนทั้งๆที่เรายังขายไม่ออกแล้วบางทีสินค้าเรามันจมไปหลาย
หลายวันนะครับการที่สินค้าจมไปหลายวันเนี่ยเราไม่มีเงินไปหมุนอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้น Amazon เนี่ยที่ผมพูดว่าสร้างแบรนด์ลงทุนต่ำก็คือส่งไป10ชิ้นพอแล้วก็ทำคีย์เวิร์ดให้มันขายออกไม่ต้องซื้อโฆษณาด้วยก็ได้จริงๆไม่จำเป็นคือปัญหาของบางคนเนี่ยที่ต้องซื้อโฆษณาเพราะคุณไม่รู้คีย์เวิร์ดคุณก็จะจัดคีย์เวิร์ดคู่แข่งสูงแล้วมันขายไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูคีย์เวิร์ดนะยังไม่เปิดถึงคีย์เวิร์ดแต่ผมจะอธิบายว่าถ้าเรามีคีย์เวิร์ดที่ดีเราดักคีย์เวิร์ดได้หมดเนี่ยโอกาสที่คนจะเห็นเราก็สูงขึ้นโอกาสที่มันจะขายได้บน Amazon ก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ในการเริ่มต้นลงทุนเนี่ยนะครับ132หยวนคูณ 4.5คุณเริ่มต้นลงทุนแค่600บาทเท่านั้นแต่นี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับแต่10ชิ้นผมว่าโอเคอยู่โอเคอยู่นะลงทุน10ชิ้น15ชิ้นก็ได้ถ้าใครมีเงินงบประมาณมากหน่อยแต่ผมไม่เห็นด้วยถ้าคุณจะลงทุนส่งไปเลย200ชิ้นนะฮะเราเป็นนักลงทุนที่ฉลาดนะครับ10ชิ้นเนี่ยมันจะพอที่จะให้ลูกค้าซื้อพอออกชิ้นแรกปุ๊บนะคุณเติมไปเลยอีกล็อตนึง20ชิ้นก็ได้แต่ล็อตแรกอ่ะเอาไป10ชิ้นพอเพราะมันยังขายไม่ออกจะขายออกได้อ่ะเมื่อไหร่ที่มันขายออกมันจะออกรัวๆอีก20ชิ้นอีก20 30ชิ้นคุณจะเติมก็เรื่องของคุณเลยผมไม่ว่าผมไม่ห้ามเพราะหลังจากนี้มันจะเริ่มออกเรื่อยๆละตัวไหนที่มันเริ่มขายออกมันจะออกเรื่อยๆละนะครับอ่ะเข้าเรื่องของเราต่อนะกลับมาที่รูปนะครับต่อไปนะฮะหัวข้อก็จะเป็นคีย์เวิร์ดละกันเพราะเดี๋ยวมันจะแบ่งเราจะแบ่งคีย์เวิร์ดไป2ตัวนะธุรกิจนี้นะครับจริงๆหลักๆของมันเนี่ยบน Amazon เนี่ยมีคนหาสูงถึง 75,000 ถือว่าสูงพอสมควรนะ1เดือนล่าสุดอาจจะตกต่ำลงมาหน่อยเพราะธุรกิจนี้บางทีซื้อไปแล้วใช้หลายปีถูกไหมแต่ถึงแม้จะซื้อใช้หลายปีคนก็ยังหาถึง 75,000 บางบ้านยังไม่มีแบบแต่พอแบบเด็กเริ่มเข้าเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องซื้อจริงมั้ยก็ต้องใช้อ่ะนะฮะก็ต้องใช้แล้วมีคีย์เวิร์ดต้อง 1,400 ผมว่าใช้ได้นี้บวกลบ 1,000 เลยนะถือว่าเยอะนะฮะคีย์เวิร์ดไอ้นี่แหละตัวนี้แหละที่จะทำให้เราขายออกได้เร็วผมถามตัวคุณเลยคุณมาเจอเนี่ยคีย์เวิร์ดหลักๆผมว่าคุณอาจจะเดาได้ไม่ยากแต่คีย์เวิร์ดลองๆลงไปเนี่ยคุณรู้ไหมคุณหาให้มันได้ 1,400 คีย์เวิร์ดคุณทำได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ฝรั่งจริงแต่ถ้าเกิดเรามีคีย์เวิร์ดเยอะๆมันเหมือนคือทำเลที่มีถนนวิ่งมาหาเรา 1,400 เส้นโอกาสคนเจอพอคนเจอเยอะโอกาสขายได้มันก็มาไอ้นี่แหละที่จะทำให้คุณขายออกไปบวกกับผสมกับเทคนิคคีย์เวิร์ดหน่อยนะครับจะเพิ่มโอกาสในการขายได้แล้วผมเอาตัวท็อปนะตัวท็อปก็คือตัวท็อปตัวนี้150,000พูดผิดไอ้ตัวที่ผมเล็งอ่ะ 47,000 มันเหมือนเป็นเฉพาะลงมานะครับ 150,000 เฮ้ยเอาตัวท็อปก่อนพอเข้ามาในตัวท็อปเนี่ยนะครับคู่แข่งเอ๊ะทำไม408ถึงว่าตัวท็อปเดี๋ยวนะขอดูอีกตัวหนึ่งดิ 3,000 ไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปผมสับไปสับมางงอ่ะนี่นะก็จะเป็นแบบ 3,000 นะครับแล้วคุณดูแรงกิ้ง perfect บอกเลยไปดูตัวท็อปหน่อยนะครับตัวท็อปคนต้องหาเยอะใช่ตัวนี้แหละตัวท็อป 149,000 คนหาเป็นแสนแล้วคน Amazon ก็หาเป็นแสนใกล้เคียงกันมากแล้วก็ธุรกิจนี้มีการเจริญเติบโตแล้วคุณดูนะมันโตช่วงออกัสคือเดือนอะไรเลยวะเรียนเปิดเทอมที่อเมริกาเนี่ยถ้าใครอยู่อเมริกานะครับจะรู้เลยออกัสคือเดือนเปิดเทอมแต่บ้านเราคนไทยก็จะเป็นช่วงเอาตามปกติไม่นับโควิดนะก็จะเป็นพฤษภาใช่ไหมครับแล้วก็จะพีคขึ้นอีกช่วงปลายปีเหมือนเดิมเดซิมเบอร์นี่แปลกดีเป็นพีค2ช่วงแต่ว่าช่วงเปิดเทอมนี้จะสูงกว่าแล้วถ้าเทียบตามกราฟอันนี้สูงอันนี้ลงไปนิดนึงแล้วก็ยังขึ้นจนจุดมาถึง150,000แต่ระหว่างทางมันก็ไม่ค่อยตกนะมีจะตกก็ช่วงแจนยูอารีหน่อยหนึ่งเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่แจนจูนดูผิดจูนเหมือนหรือคนรอเตรียมซื้อทีเดียวเลยช่วงเปิดเทอมก็ถือว่าเป็นสินค้าขายดีช่วงเปิดเทอมนะครับแล้วก็ไปดู Google Trend คำนี้ก็เวิร์กนะครับอ่ะ
ไปดูคำที่สองที่ผมเล็งนะฮะไอ้คำที่สองนี่คู่แข่งเหลือ400คนหา47มันแจ่มตรงนี้แหละแล้วแรงก็ยังสวยงามแต่นั่นแหละราคามันสูงเป็นนิดนึงเพื่อนๆพร้อมสู้ไหมนะครับมันคือคีย์เวิร์ดอะไรในที่เป็นคีย์รองของธุรกิจนี้แล้วก็มันก็โตนะ48,000แล้วดูจากพอดกราฟคล้ายๆกันเลยปีก่อนนู้นขึ้นแล้วก็ลงมาหน่อยแล้วก็ขึ้นถือว่าดีมากนะครับ Google Trend สม่ำเสมออ่ะก็ดูโดยรวมมาแล้วนะครับธุรกิจนี้นะเอาเป็นว่าอย่างนี้มันจะมีแบบง่ายๆด้วยใช่ไหมก็แล้วแต่คุณจะขายแบบง่ายๆแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยมันจะออกเป็นแนวมอเตอร์หน่อยถึงจะขายดีมากนะครับหรือเอาแบบหมุนของเราสมัยก่อนก็ได้ใครทันยุคบุญไหมหรือยุคนี้ก็ยังมีอยู่แบบหมุนแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบมอเตอร์แล้ววูดใส่ลงไปในแบบวูดเสร็จเลยออกมาแหลมเฟี้ยวเลยอ่ะก็ลองดูนะว่าจะขายแบบไหนนะครับมีทุกแบบเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆ Amazon นะครับแจ้งมาได้คีย์เวิร์ด EP 2020นะครับ EP 47นะครับโค้ด190211นะฮะจะได้อะไรบ้างนะครับลิงก์ของสินค้าตัวนี้เอาไปดูขำๆคีย์เวิร์ดที่ผมเตรียมมาให้ที่เอาไปวิเคราะห์ให้เพื่อนๆดูนะครับลิงก์ Alibaba ลิงก์เนี้ยผมเทียบเลือกโรงงานที่เซตติ้งอ่ะร่างโรงงานที่มีคุณภาพให้แล้วดีลไม่น่าจะยากแล้วก็เป็นโรงงานที่คุยกันรู้เรื่องแล้วก็การันตีในเรื่องคุณภาพของสินค้าให้แล้วนะครับแล้วก็1688เป็นหน้ารวมแล้วก็หน้าสินค้าตัวที่ผมมาให้ดูขำๆแต่ผมเชื่อว่าคือเพื่อนๆอาจจะไปดูหน้ารวมเลือกหลายตัวคุยกันได้นะฮะแล้วก็ข้อดีของ1688ก็คือเป็นโรงงานเหมือนกันแล้วก็สั่งขั้นต่ำได้10ชิ้นไม่เรื่องมากอาลีบาบาจริงๆเรื่องมากกว่าอีกนะแต่ถ้าคุยได้ก็ดีเพราะอาลีบาบามันจะเป็นโปรเฟชชั่นอลมากกว่าเพราะเขาเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคorala.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน Amazon นะครับเราใช้เครื่องมือของฝรั่งพูดตรงๆเลย Jungle Scout นะครับเนี่ย You all in one platform for selling on Amazon มันจะชี้เป้าเพื่อนๆไม่สงสัยแล้วเฮ้ยโอ๊ตแม่งหาสินค้าขายดีไม่ได้ไงแม่งทุกวันวะแล้วแต่ละตัวนี้ขายดีทั้งนั้นเลยบน Amazon เพราะว่า Jungle Scout เนี่ยชี้เป้าเลยว่าสินค้าตัวไหนแรงดีเราสามารถเซตติ้งหาค่าได้เลยใน Jungle Scout จริงๆผมใช้เวลาในการหานะถ้าหานะ5นาทีก็เจอแล้วไม่เกินแต่เนี่ยผมต้องมานั่งแคปภาพนั่งเตรียมอะไรพวกนี้กว่าจะเสร็จชิ้นหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงต้องนะอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆถ้าจะหาของขายดีนะหาง่ายกว่าไปหาโรงงานอีกอะจริงๆนะครับง่ายมากสำหรับ Jungle Scout ซึ่งตัวนี้มีค่าใช้จ่ายตกปีละ 27,000 แต่วันนี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะขายของนิดนึงนะครับเรียน Amazon แบบจับมือทำนะฮะบวก1ปีเครื่องมือนะครับรับไปเลยฮะอีก3ปีและ1ปีแชร์เนี่ยของผมอ่ะ 9,000 บาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณไปซื้อเองอ่ะปีละ 27,000 1ปี 9,000 บาทไม่พอซื้อ1ปีแถมอีก3ปีแปลว่าจ่าย 9,000 เพื่อนๆได้ไป4ปีโคตรคุ้มถ้าคุณเล็งว่าจะแชร์เครื่องมือนะครับถูกกว่าไปหาคนแชร์เยอะเพราะ 27,000 คูณ4ก็แสนกว่าละจะมีใครมาแชร์กับคุณจนคุณได้ 9,000เป็น10คนนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่หน้าเว็บไซต์ otala.com นะครับเข้ามาแล้วนะฮะคลิกที่เพิ่มเพื่อนนะครับคุยกับเราได้ทางไลน์เป็นรายการคุยส่วนตัวไม่ต้องกลัวใครเห็นนะไม่มีใครเห็นนะฮะหรือพิมพ์เองก็ได้ไปที่ไลน์ของเพื่อนๆ นะครับไปที่เพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วยโอ๊ตออนไลน์นะครับแล้วก็เบอร์โทร0888611616ครับอ่ะก็เป็นบวกแต่เครื่องมือมันไม่ใช่จำเป็นว่าต้องซื้อ1ปีเสมอไปนะครับนี่นะฮะก็จะแบบซื้อแบบ3เดือนก็ได้เอาแบบประหยัดก่อนนะครับ3เดือน6เดือนส่วนไอ้ตัว1ปีเนี่ยก็คือวันหลังอ่ะถ้าเกิดคุณไม่ได้ซื้อพร้อมกันในชุดแรกอ่ะวันหลังถ้าคุณมาซื้อเนี่ยในราคา1ปีเนี่ยนะครับ 9,000 เนี่ยคุณจะได้แถมอีก4เดือนนะฮะแต่ทีนี้คือเหมือนถึงแชร์วันหลังนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเซตคอร์สว่าเรียนคอร์สบวกเครื่องมือ3เดือนก่อนทดลองก่อนก็จะอยู่ในราคานี้นะครับก็สุดท้ายแล้วนะฮะฝากติดตามช่องของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะฮะบน YouTube นะครับเราอัปเดตคลิปทุกวันนะฮะเป็นสไตล์แชร์ให้ก็ท้ายคลิปมีขายของกันบ้างนิดหน่อยอย่าว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็เรามีโซเชียลนะฮะ Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์ Twitter โอ๊ตออนไลน์แล้วก็ Instagram โอ๊ตออนไลน์
ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ